แอนลี่เผยเบื้องหลังแกะท่าเต้นเพลงผ้าเช็ดผ้าขอบคุณแฟนคลับรอการคัมแบ็กแอนลี่เผยเบื้องหลังแกะท่าเต้นเพลงผ้าเช็ดผ้าขอบคุณแฟนคลับรอการคัมแบ็กแอนลี่เผยเบื้องหลังแกะท่าเต้นเปิดตัวสมการรอคอยสำหรับโปรเจกต์ ALLY in the 90s ของทางค่าย411 Music ได้จับมือร่วมกับ BEC Tero Music สำหรับเพลงผ้าเช็ดหน้าและเพลงดาวซึ่งได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอ2เวอร์ชั่นไปแล้วเมื่อวันที่2ธันวาคม63นักร้องสาวแอนลี่อธิรยานิติพลเดินทางมาร่วมงาน ALLY in the 90s ที่ลานเอเทียม2ชั้นจีสยามเซ็นเตอร์โดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการฝึกซ้อมเต้นเพลงผ้าเช็ดหน้าที่ต้องแกะท่าเต้นเองทั้งยังพูดถึงโปรเจกต์เพลงดาวที่กำลังจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ชมกันต้นปีหน้าเรียกว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปเลยจ้าแอนลี่อธิรยามาแล้วปล่อยคลิปเรื่องราวชีวิต1ปีที่ต้องเจอแอนลี่แฮปปี้คนชมเอาอยู่งานแฟนมีตติ้งครั้งแรกรับเคยนอยถูกบูลลี่หนักรอฟังเลยเพลงใหม่ No Matter What I Do Special Track จากแอนลี่เป็นยังไงบ้างโชว์สดๆเลยตื่นเต้นมากๆค่ะตอนแรกหนูบอกไปแล้วว่าจะมีโปรเจกต์ก็มาเร็วมากๆเร็วทันใจมากเลยค่ะก็ติดตามเพลงผ้าเช็ดหน้าด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเพลงหนึ่งโปรเจกต์เพลงดาวฝากติดตามด้วยนะคะเป็นเพลงที่หนูเองก็เกิดไม่ทันใช่ค่ะแต่ว่าหนูเคยฟังเพลงผ้าเช็ดหน้าค่ะเห็นพี่โบพี่จอยไทรอัมคิงดอมร้องหนูก็เต้นมันมากเลยค่ะตอนเด็กๆแล้วก็เพลงดาวเพิ่งจะมาฟังปีนี้ค่ะก่อนที่จะมาขึ้นโปรเจกต์เลยด้วยซ้ำก็เลยลองร้องดูพอมีโปรเจกต์นี้ก็เลยเลือกเพลงนี้เลยค่ะเรามีการเลือกหาเพลงแต่ละเพลงยังไงบ้างเหมือนทีมทั้งสองค่ายก็ช่วยหนูด้วยค่ะแล้วก็เพลงผ้าเช็ดหน้าก็ชอบอยู่แล้วเพลงดาวก็ชอบอยู่ก็เลยเลือก2เพลงนี้มาทำให้เป็นเวอร์ชั่นของแอนลี่ค่ะฟรุ้งฟริ้งสดใสสไตล์เราเลยเนาะใช่ค่ะฟรุ้งฟริ้งมากเลยค่ะยิ้มถ้าดูจาก MV ก็จะเป็นความสดใสมากเลยค่ะสำหรับการซ้อมเต้นต้องแกะท่าเองใช่ค่ะครูที่เกาหลีเขาส่งท่ามาให้ค่ะหนูก็ได้แกะท่าเองได้เรียนทางออนไลน์ค่ะใน MV เราเปลี่ยนไปหลายชุดเลยใช่ค่ะเปลี่ยนไปประมาณ 6-7 ชุดค่ะโดยประมาณคือวันนั้นยาวนานมากเลยค่ะแต่พอเห็นผลลัพธ์แล้วทุกคนแบบชอบกันก็รู้สึกขอบคุณมากเลยค่ะชอบซีนไหนชุดไหนเป็นพิเศษไหมโอ้หนูน่าจะชอบที่แต่งเป็นพี่โบพี่จอยมากที่สุดเพราะว่าสไตล์การแต่งตัวหนูก็แต่งประมาณนั้นอยู่แล้วหนูชอบแบบที่ทำผมค่ะชอบติดกิ๊บอะไรอยู่แล้วพอได้ทำแล้วคือแบบชอบมากเลยค่ะโปรเจกต์เพลงดาวมีอะไรพิเศษบ้างตอนนี้ยังไม่แร่ใจเลยหัวเราะแต่ว่าสไตล์เรียกว่าแอลลี่ยังไม่เคยมีเพลงช้าก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเสียงแอลลี่แบบช้าช้าสไตล์นิดๆเศร้าๆยังคงความสดใสไหมน่าจะยังคงมีความสดใสอยู่ยิ้มแต่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกคนยังไม่เคยได้ยินแอลลี่มาก่อนหรือเห็นมาก่อนเหมือนเป็นเพลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ใช่ค่ะเพลงนี้อยากให้ทุกคนฟังแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ได้เต้นไปต้อนรับปีใหม่ก็จะเป็นแบบเพลงชิลๆค่ะซิงเกิลต่อไปเราเตรียมตัวมากน้อยกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อคัมแบ็กใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่สามารถกลับไปได้ก็เลยยังไม่มีแพลนเป๊ะๆว่าจะต้องทำอะไรบ้างคัมแบ็กจะเป็นยังไงเหมือนตอนนี้ก็จะโฟกัสที่โปรเจกต์ ALLY in the 90s ก่อนเดี๋ยวก็น่าจะมีออกมาให้ทุกคนได้ดูอีกค่ะฝากติดตามด้วยค่ะถึงการทำ MV แบบ360องศาแบบ VR
อ๋อใช่ค่ะตอนแรกหนูก็นึกไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเป็น360องศาด้วยเป็น VR ด้วยก็ใส่แว่นก็จะมีแอนลี่4คนค่ะถ่ายหลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะแต่พอมาดูด้วยกันแล้วก็เจ๋งมากมากถ้าเกิดใครอยากลองก็สามารถได้ที่แอป AIS 5G Play VR ค่ะเพลงผ้าเช็ดหน้าเวอร์ชั่นนี้ต่างจากเวอร์ชั่นก่อนยังไงการให้ผ้าเช็ดหน้าครั้งนี้จริงๆแล้วมีสิ่งที่ทุกคนสามารถซื้อได้คือผ้าเช็ดหน้าสามารถเย็บชื่อตัวเองค่ะแล้วก็ไลน์ไอจีตัวเองไปได้ด้วยเพราะว่าครั้งนี้เราอยากจะให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นวิธีการบอกรักหรือชอบใครสักคนค่ะก็สามารถเขียนชื่อตัวเองเขียนลายไอดีแล้วก็ไปวางแล้วก็วิ่งได้เลยค่ะหัวรอบเวยพรแฟนๆที่รอติดตามผลงานของเราขอขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตแอนลี่นะคะฝากติดตามการคัมแบ็กของแอนลี่ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามโปรเจกต์ ALLY in the 90s ที่มีทั้งเพลงผ้าเช็ดหน้ากับเพลงดาวด้วยนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบเพลงขอให้ปีใหม่ปี2021เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆค่ะคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่าง